นี่ผมได้มีโอกาสมาอยู่บ้านสวนซึ่งไม่มีความวุ่นวายเหมือนในสังคมเมืองมีเวลาได้ใช้ความคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คงไม่พ้นเหตุการณ์ตอนนี้ที่ค่อนข้างรุนแรงก็คือเรื่องของนักศึกษาที่รวมตัวออกมาประท้วงในส่วนตัวของผมเองผมก็ถือว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่ให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาได้แสดงความคิดการแสดงออกในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกำลังในอนาคตที่เขาจะสืบทอดเจตนารมณ์รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปผมเชื่อนะที่ผ่านมาระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่นานาประเทศก็ใช้เป็นระบบที่บริหารประเทศแต่ที่นี่ประเทศไทยมันก็มีจุดอ่อนที่ผมมานั่งทบทวนดูแล้วว่าการที่เราทุกคนมีประชาธิปไตยอยู่ในมือมีสิทธิ์มีเสียงที่เท่าเทียมกันตั้งแต่อายุที่คุณเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดจนถึงวันที่คุณได้ตายจากโลกนี้ไปนั่นคือสุดท้ายของคุณแล้วที่คุณหมดสิทธิ์ประเทศไทยมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบล้านคนในส่วนตัวผมเองนะผมมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเราต้องการคนทั้งประเทศในการออกสิทธิ์เพื่อให้มีคำว่าประชาธิปไตยในความส่วนตัวผมว่ามันไม่ใช่ถ้าเราเอาปริมาณคนมาเป็นตัวชี้วัดว่านี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงผมว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปการชี้วัดในเรื่องของกระบวนการที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งคุณไม่ต้องเอาคนทั้งประเทศหรอกคุณเอาแก๊ปของคนที่มีช่วงอายุเริ่มจาก18ปีอ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ผมไม่เคยเห็นมีการกำหนดวันที่คนหมดสิทธิ์เลือกตั้งเลยจนถึงวันที่คนตายจากโลกนี้เท่านั้นผมถามว่าอย่างผมเองก็เลือกตั้งมาทั้งชีวิตจนไม่รู้ว่าได้เลือกตั้งอีกครั้งเมื่อไหร่ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็แค่หยิบยกแกปของช่วงวัยคนที่มีความคิดความอ่านพร้อมที่จะขับเคลื่อนในระบบความคิดของเขาเนี่ยนำพาประเทศชาติในเจริญรุ่งเรืองได้เท่านั้นไม่ได้ว่าคนที่อายุเยอะจะไม่มีความคิดแต่คุณอย่าลืมว่าวันหนึ่งที่คุณเป็นหนุ่มสาวคุณก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่ในเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราเข้าวัยชราเราก็ต้องยอมที่จะให้เด็กรุ่นใหม่มาแสดงออกแทนพวกเราได้บ้างเพราะฉะนั้นผมถึงมีมุมมองว่าเราควรกำหนดแกปของคนที่หมดสิทธิ์เลือกกำหนดอย่างไร18ปีคุณให้เขาเลือกไปอ่ะ65ปีคุณเกษียณคุณก็น่าจะหยุดพักผ่อนผมถามว่าประชากรในประเทศไทยแก๊ปอายุ18ปีถึง65ปีเนี่ยไม่รู้นะตอนนี้มันกี่ล้านคนแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มก้อนเหล่านี้ก็สามารถที่จะชี้ผิดถูกหรือเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาเสนอตัวในการเข้ามาบริหารประเทศได้ละกลไกตรงนี้ถ้ามันสามารถถูกแก้ไขได้ผมเชื่อว่ากระบวนการที่ช่องว่างที่นักการเมืองไปซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยมันก็จะถูกตัดทอนลงไปได้เยอะมากเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดเขาเป็นอีโก้เขามีอีโก้ในการที่คิดในตัวตนของเขาเองได้ค่อนข้างดีกว่าในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในวัยชราชื่อพรรคยังอ่านไม่ออกสอสอคือใครก็ไม่รู้นโยบายดีไม่ดีก็อาจจะคิดอ่านได้ไม่เท่าเด็กรุ่นใหม่ละแล้วก็ต้องไปถามลูกหลานว่าจะเลือกใครนี่แหละครับที่ผมคิดว่า
ขาจะนำพาประเทศเราไปได้ในสัดส่วนของคนชราที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ยังมีโอกาสเลือกตั้งอยู่เนี่ยคุณตัดสิทธิ์เข้าไปเถอะถึงวันหนึ่งความเท่าเทียมทางการเมืองเท่าเทียมทางประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนถ้าคุณตัดกลุ่มก้อนหลังนี้ออกไปแล้วเด็กรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนแทนผมเชื่อว่าณวันนั้นความโปร่งใสในการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่ถึง 100% แต่ก็คงลดช่องว่างของการที่ให้นักการเมืองเนี่ยมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงกับกลุ่มก้อนคนเหล่านี้อันนี้ประการที่1ประการที่2ที่ในความเห็นของส่วนตัวผมทุกวันนี้เราใช้ฐานจำนวนประชากรในการกำหนดส.ส.ของแต่ละจังหวัดระเบียบนี้มันถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนผมไม่รู้แต่ผมถามว่าประเทศชาติมันขับเคลื่อนด้วยระบบภาษีคุณไปเอาจำนวนประชากรซึ่งไม่ได้ว่าเกษตรไม่ได้จ่ายภาษีนะแต่ผมกำลังมองว่าภาคธุรกิจคุณต้องยอมรับว่าณตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันได้ภาษีมาจากภาคธุรกิจเสียส่วนใหญ่ที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้ฟังไม่ได้ดูถูกคนจนหรือว่าไม่ได้ดูถูกเกษตรกรเพราะผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งผมก็ทำสวนยางพาราและผมก็ทำธุรกิจถ้าเราเอาสัดส่วนของเงินภาษีที่เก็บได้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนที่มีการนำจ่ายภาษีมากเราก็ให้สิทธิ์ที่เขาจะมีจำนวนส.ส.มากเพราะนั่นถือว่าเขาบริหารจังหวัดเขามีรายได้เข้ามามีภาษีเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังเอาคนหมู่มากมาขับเคลื่อนมันก็คงพัฒนาไปค่อนข้างไปได้ยากผมจะเล่าให้ฟังถึงพรรคการเมืองหนึ่งที่เขาก่อตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยเขาซื้อตัวส.ส.จนส.ส.บางพรรคแทบล้มละลายชื่อพรรคก็สูญหายไปไอ้นี่แหละก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมจะบอกคุณว่าพรรคการเมืองเนี้ยเขามุ่งเป้าไปที่ภาคหนึ่งภาคใดของประเทศไทยที่มีประชากรเยอะๆและมีส.ส.ได้เยอะนี่คือเป้าหมายในการที่เขาจะคาดหวังในการที่จะได้จำนวนส.ส.มากและเพื่อจัดตั้งรัฐบาลถ้าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ที่เห็นต่างก็ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมแค่มาแชร์ความรู้สึกที่เราคิดว่ามันใช่เหรอคุณเอาคนจำนวนมากเนี่ยแต่คนจำนวนมากที่ไม่มีประสิทธิภาพมาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศชาติมันถูกหรือยังทำไมเราไม่เอาคนที่จำนวนน้อยแต่เขาสามารถที่จะนำภาษียื่นให้กับสัมภาระแล้วก็นำมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติได้เป็นที่ตั้งอันนี้ก็ประเด็นเนี้ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหัวใจในการที่จะบอกว่าประเทศชาติเราถูกขับเคลื่อนด้วยเงินภาษีนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยจำนวนบุคลากรหรือว่าจำนวนของประชากรที่เยอะแยะมากมายผมอาจจะอธิบายไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่สองเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้ามันถูกนำมาแก้ไขและผมกล้าพูดได้เลยว่าระบบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่ผ่านมาที่ต้องเห็นการประท้วงซ้ำแล้วซ้ำอีกนายกกี่คนก็ต้องโดนประท้วงไล่ออกมาตลอดเท่าที่ประสบการณ์ชีวิตผมที่มีคนที่ดีที่สุดในประเทศนี้ผมเชื่อไม่มีหรอกครับแต่เราหาคนที่
มีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการนำพาประเทศเราไปครับก็ขอแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆกลุ่มก้อนที่มีความรักชาติมีความเป็นเลือดประชาธิปไตยช่วยกันกระดมความคิดนะครับเพราะว่าลูกหลานเราเนี่ยก็ยังต้องเติบโตต่อไปในอนาคตขอบคุณนะครับ